สวัสดีครับวันนี้เฮาก็พามาเบิ่งวิวทิวทัศน์ไออ่างเก็บน้ำบ้านสึกเต่าครับฝ่ายน้ำล้นชมบรรยากาศช่วงเช้าแดดเริ่มออกครับหมอกกำลังจางเป็นรักเป็นเจ้าเพชรไม่เอาป่าหรอวะเนี่ยนั่นบอกเอาข้างมาให้มันไหลลงไอ้ข้างหลังบอกแม่นปะครับมาเบิ่งบรรยากาศหน้าฝ่ายครับบรรยากาศเจ้าน้อยก็ช่วงนี้น้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาหาปลาช่วงน้ำหลายๆครับน้ำตูนจะคนมาหาปลาเต็มครับมาทึกสะดุ้งทึกยังกับวันนี้กับพวกเนี่ยพวกวัชพืชมาเต็มครับนี่ก็ปลาน้อยก็หลายครับน้ำมันก็มีวางหัวน้ำไหลตลอดเลยนะครับบรรยากาศหน้าฝ่ายวันนี้เขาไปเบิ่งทางหลังฝ่ายครับไปช่วงน้ำขึ้นนี่คือน้ำเพราะสะพานเลยครับนี่คือทางหลังฝ่ายกระสิไหลลงอุ่นครับฝ่ายโตกระปูนช่วงน้ำขึ้นนี่ก็หาปูหาปลากันครับบรรยากาศดีบรรยากาศบ้านเฮาน้ำไปไหลตลอดกระสิมาพวกมันยิงปลามาทึกกระดุ้งกับทุกปลาหลายแล้วพบกันใหม่ขึ้นมาครับ